รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Dell Thailand สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Ad Inbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 นะครับโดยประมาณกับพวกเราทั้ง2คนอัปเดตข่าวสารไอทีประจำวันนะครับครับวันนี้เพิ่งผ่านงานพวกสมาร์ทโฟนไปโอ้โหใช่ผมก็เผอิญได้ไปงานเปิดตัวนึงของสมาร์ทโฟนกันบอกนะเป็นสมาร์ทโฟนอีกแล้วใช่ครับตัวไหนเนี่ยต้องบอกวันค่ายน้องใหม่แต่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากนะค่ายสองเพื่อนจิตไม่ใช่ไม่ใช่ค่ายมือถือค่ายมือถือนกค่ายมวยนะครับชื่อว่า ZTE ครับบกทีคุ้นนะคุ้นคือก็เป็นสมาร์ทโฟนแดมกรเมืองจีนเหรอเมืองจีนเขาโด่งดังมากช่วงนี้แบรนด์ของเมืองจีนมาบุกตลาดไทยกันเยอะมากเลยใช่ครับซึ่ง ZTE เนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการในเรื่องเขาเรียกสมาร์ทโฟนอ๋อเหรอฮะให้กับพวกโอเปอเรเตอร์ต่างๆคือว่าแบบว่าให้กับโอเปอเรเตอร์ต่างๆไม่ได้ออกมาจำหน่ายทั่วไปแต่จริงๆตอนนี้เขาเริ่มมาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเขาโฟกัสแล้วเขาบอกว่าทางผู้บริหารเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตสมาร์ทโฟนเยอะมากเยอะเลยเยอะมากแล้วเขาก็เลยจะลงทุนในตรงนี้ด้วยครับเขาก็เลยเปิดตัวเรือธงมาเลยเรือธงนะฮะเอาไว้แบบ ZTE เรือธงที่ชื่อ Exxon ต้องบอก Exxon นะครับมีคุณสมบัติเด่นๆเลยนะครับบก.อะไรบ้างเรื่องของความปลอดภัยทำไมฮะเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนหายบ่อยใช่ไหมใช่และการเข้าล็อกปลดล็อกเนี่ยต้องการปลดล็อกแบบบางทีต้องการให้คล่องตัวนะครับตัวนี้ก็เลยมีระบบปลดล็อกถึง3ระดับ3ระดับเลยเหรอระดับแรกเป็นระดับไบโอเมตริกก็คือไบโอเมตริกก็คือฟิงเกอร์พริ้นท์เอาใช้นิ้วสแกนแล้วเครื่องก็เปิดการทำงานได้เองใช่ครับอีกอันนึงก็คือน่าจะเหมาะกับบก.อะไรฮะคำสั่งเสียงฮัลโหลสวัสดีครับผมสุวัชชัยครับเครื่องจะเปิดเลยนะครับได้เลยได้เลยครับครับแต่อีกอันนึงที่เหมาะกับผมอะไรฮะไอพริ้นท์ไอพริ้นท์ไอพริ้นท์ก็คือะไรสแกนดวงตากล้องเนี่ยเขาจัดมาถึง13ล้านพิกเซลสูงเหมือนกันนะครับกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลครับบก.ก็เรียกว่าให้ความสนใจเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันนะครับเรื่องถ่ายรูปนะครับและที่สำคัญก็คือหน้าจอเนี่ยพิเศษมากเป็นไงฮะหน้าจอ 5.5 เป็นหน้าจอกันรอยที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียครับกอริลลาการ์ดแสดงว่าปลอดภัยใช่ครับใช่ครับเขาบอกเลยว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ที่เป็นอันตรายต่อเราเนี่ยเชื้อไวรัสได้ไหมเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับเพราะแบคทีเรียมันเป็นเชื้อโรคถึง 99% เลยครับเรียกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็จัดมาเรื่องความปลอดภัยมากกว่านะครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ZTE เขาบอกเขามุ่งมั่นเลยว่าจะเป็นอันดับ1ใน5สมาร์ทโฟนของประเทศไทยเลยนะเอาอย่างนั้นเลยใช่เขาบอกเขาต้องขึ้นแทนให้ได้เอาใจช่วยนะ ZTE นะครับผมแต่ว่าบก.ครับฟังจากข่าวนี้ผมก็เลยมีข้อสงสัยนิดนึงว่าถ้าบก.จะเลือกใช้ระบบความปลอดภัยที่เขาบอกมี3ระดับเนี่ยบก.จะเลือกอันไหนเป็นระดับแรกถ้าสมมุติว่ามีมือถือประเภทนี้มานะครับผมจะเลือกฟิงเกอร์พริ้นท์ก่อนทำไมฮะวอยซ์เราส่งเสียงมันออกไปมันอาจจะเบาเครื่องไม่เปิดตานี่ก็อาจจะแบบแสบตาแสบแว่นไงง่ายเดียวรูดปลื้ดเนี่ยจบงั้นเดี๋ยวเราไปถามน้องๆแถวนี้กันดีกว่าว่าเขาจะเลือกอะไรเหมือนตรงใจเหมือนบก.หรือเปล่าดีครับไปชมกันเลยครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการปลดล็อกสมาร์ทโฟนแบบล้ำๆเนี่ยน้องก้องคิดว่าอยากจะให้มันเป็นยังไงอยากให้เป็นปลดล็อกด้วยสแกนดวงตาครับมันเท่ดีแบบนี้นะรู้สึกเหมือนสปายปะครับโอเคค่ะถ้าพี่ส้มเนี่ยพูดถึงเรื่องการปลดล็อกสมาร์ทโฟนเนี่ยพี่ส้มอยากจะให้แบบมันล้ำๆยังไงก็อยากให้สแกนได้ทั้งลายนิ้วมือหรือแบบว่าหน้าตาหรือว่าดวงตาค่ะแบบตรงไหนก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบเผื่อมือไม่ว่างเราจะได้ใช้ส่วนอื่นได้เออเจ๋งค่ะเจ๋งเผื่อกำลังแบบหาอะไรทานอยู่ก็หยิบมาเอาหน้าไปส่องนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะถ้าพูดถึงเทคโนโลยีในการปลดล็อกสมาร์ทโฟนแบบล้ำเนี่ยจะนึกถึงอะไรปลดล็อกด้วยเสียงก็ได้ค่ะยังไงคะต้องเทสด้วยเหรอนิดนึงเดี๋ยวนึกคำก่อนแคปเจอก็ได้ค่ะเออเจ๋งเหมือนถ่ายรูปค่ะพี่น้ำมนต์ถ้าพูดถึงการปลดล็อกสมาร์ทโฟนแบบล้ำเนี่ยจะนึกถึงยังไงก็คงนึกถึงการยืนยันได้เสียงนะคะเพราะคิดว่ามันสะดวกนะคะแค่เราแบบปลดล็อกโทรศัพท์ก็คือว่าพูดเสียงกับโทรศัพท์ปลดล็อกค่ะเออกังวลเลยนะใช่ก็คือว่า
มันก็สามารถเล่นได้เลยหรือว่าแบบถ้าอยากพูดว่าอยากฟังเพลงค่ะก็คือแอปพลิเคชันก็เปิดมาหน้าจอฟังเพลงโอ้โหอยากได้อย่างนี้นะจ๊ะโอเคมากค่ะเจ๋งมากThank you.